ยังไงครับพี่นายกอบต.ศรีนาวามีโครงการจัดมาศึกษาดูงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับนายกพีรพลอ้างเจริญครับพาชาวบ้านมาใช่ไหมครับครับพาชาวบ้านในตำบลศรีนาวาครับมาหมู่ละ5คนมี8หมู่แล้วก็พวกสมาชิกอบต.ศรีนาวาก็มาด้วยผู้ใหญ่ผู้ช่วยอย่างผมนี่เป็นแค่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอ้หมู่ที่2มาศึกษาดูงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยาครับแล้วก็มาชมช้างแฝดด้วยครับมาถ่ายรูปช้างแฝดไปด้วยไปดูเป็นเคยเห็นแต่ในรูปในทีวีเขาถ่ายอะไรก็เลยมาดูให้เห็นกับตาน่ารักดีครับครับผมครับครับขอบคุณครับผมครับผมนายธงชัยจารัตน์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลศรีนาวาครับการนะครับผมอาจารย์ขาวนั่นนิกเนมคนอยุธยาเรียกอาจารย์ขาวเป็นผู้จัดการเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพระเนตรของช้างแห่งนี้พระเนตรที่เรายืนตรงนี้เป็นที่จับช้างของพระมหากษัตริย์มีที่เดียวในโลกที่พระมหากษัตริย์กันที่ไว้ผมมาในปี40นะครับพระพี่นางเสด็จประทับนั่งที่นี่ยังรกร้างว่างเปล่าผมมาได้ช้าง109เชือกเงิน3ล้านสมัยนั้นเอาช้างมาโดยไม่รู้อะไรเลยงั้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นที่จับช้างของพระมหากษัตริย์อยุธยาเนี่ย417ปีอาชีพที่สำคัญของคนนครนายกจำไว้เลยนะเลี้ยงช้างกับต้อนช้างมาจากนครนายกเขาต้อนมาจากตรงนั้นแหละกักขังไว้ที่คอกบ้านนาแล้วก็ไล่แทงตูดรัดทุ่งมามันจะมีวัดช้างวัดหลวงก็จะสิบไล่มาเรื่อยๆมาจนถึงอยุธยาเนี่ยผ่านหินกองถนนสุวรรณสอนสุวรรณแปลว่าทองสอนแปลว่าชี้ตรงไปอยุธยาชี้ตรงไปเขมรเลยต้องผ่านนครนายกงั้นคนนครนายกดั้งเดิมมี2กลุ่มคนลาวโคตรของเรามาทีหลังเป็นชาวมอญงั้นวัดนามอญนั่นแหละสัญลักษณ์คือมีต้นยางต้นยางมีหน้าที่ผมเพิ่งรู้อยู่นครนายกพ่อแม่ไม่เคยสอนเคยใครรู้จักสุมยางไหมเอาจอบขุดเข้าไปเป็นโพรงแล้วเอาไฟเผาสุมยางยางเป็นปัจจัยในการอยู่ยางเป็นปัจจัยที่ทำให้คนกรุงศรีอยุธยาเพราะสมัยนั้นน้ำมันตะเกียงไม่มีงั้นคนเลี้ยงช้างยังอยู่นครนายกจึงมีบ้านวัดช้างนครนายกบ้านนาเพราะตอนนั้นติดกับคลองบ้านนานามอญเนี่ยที่อยู่ของบรรพบุรุษผมเนี่ยนะครับคนมอญเข้าไปอยู่ก่อนดังนั้นพระมหากษัตริย์อยุธยาจะไปสู้กับเขมรต้องผ่านนครนายกผ่านบ้านบุงไร่ผ่านบ้านดงนั่นแหละมันเลยเป็นประวัติศาสตร์งั้นที่นั่นเป็นแหล่งเลี้ยงช้างเพราะอะไรเพราะอยุธยาเนี่ยเลี้ยงช้างไม่ได้ยามหน้าน้ำผมอยู่ที่นี่ปี 4-5 น้ำท่วมหน้าอกตรงที่ผมอยู่ออฟฟิศ2เมตร80ผมเอาช้างขึ้นไปอยู่ข้างบนดังนั้นที่อยุธยาเลยเลี้ยงช้างไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ว่านครนายกเป็นเมืองเลี้ยงช้างที่ท่านนายกอยากให้พูดเนี่ยนะงั้นเรื่องเลี้ยงช้างมันก็เลยเรื่องของจิตวิญญาณช้างเนี่ยต้องมีการฆ่ากันมีการทำร้ายกันแล้วก็ฝึกหัดสิ่งที่สำคัญฝึกหัดเนี่ยเอามาถวายพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวในสมัยอยุธยาขี่ช้างไม่ได้เดินกับพื้นงั้นเราทำความเข้าใจก่อนว่าพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาคำว่าพระเจ้าแผ่นดินคือดินทุกตารางนิ้วเป็นของพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวคือหัวทุกเราทุกคนเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์งั้นชีวิตของเราเนี่ยเป็นของพระเจ้าแผ่นดินงั้นในแผ่นดินมีอะไรบ้างมีแผ่นดินมีข้าวมีต้นไม้มีช้างเผือกมีคนสวยงามมีทรัพยากรต้องถวายพระเจ้าแผ่นดินงั้นพระเจ้าแผ่นดินก็มีการปกครองแบ่งเอาเป็นหัวเมืองนครนายกเป็นหัวเมืองตะวันออกดงละครเป็นเมืองโบราณแต่นครนายกทั้งเมืองนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเมืองให้ฟังก็คือผังเมืองเนี่ยวัดศรีเมืองเนี่ยศาลหลักเมืองเนี่ยทุกคนไปดู Google นะมันจะเป็นน้ำล้อมรอบเป็นรูปหัวใจถนนสันคูเมืองผมไปดูแผนที่แล้วผมเป็นคนชำระประวัติศาสตร์งั้นนครนายกเนี่ยเป็นเมืองทางตรงที่พระมหากษัตริย์ต้องไปพักแล้วก็ข้ามน้ำแล้วก็เดินทางไปประจินก็ไปพักตรงเนี้ยแหละวงเวียนพระนเรศวรแล้วก็ตรงไปที่เขมรงั้นระหว่างนั้นเนี่ยกษัตริย์อยุธยาเนี่ยเดินทางไปปล้นประเทศเขมรเก่งมากชื่อเจ้าสามพญาเราไปเขมรเราไม่ได้ไปมือเปล่าเราเอาของกลับมาหมดเลยทั้งคนและของทรัพย์สมบัติงั้นสมบัติผัดกันชมในเมื่อเขมรรุ่งเรืองเราก็ไปขนสมบัติเข้ามาก็เอาวัฒนธรรม
เอาภูมิปัญญาเขาเรียกว่าวิชาโคจรศาสตร์ตอนนี้นี่นักที่เขมรเนี่ยเขามีลานนครธมไม่รู้ใครเคยไปไหมจะเป็นลานฝึกช้างมาแต่โบราณเลยเป็นพันปีแต่พอมาอยุธยาเราก็เลยมีลานเขาเรียกพระที่นั่งโคชเวทมหาปราสาทเพราะมหากษัตริย์จะออกไปป่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวถูกรอบปงพระชนก็เลยต้องสร้างพระเนตรตรงนี้นั้นอยุธยาผมเล่าให้หลายคนฟังละอยุธยาไม่มีต้นสักไม่มีต้นไม้ใหญ่เพราะน้ำมันท่วมมิจฉาลีไม่มีต้นอะไรที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเลยต้นยางก็ไม่ได้เพราะมันน้ำท่วมต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยใช้ชีวิตของบรรพบุรุษเราล่องมาไม้จะไปรวมกันที่นครสวรรค์รวมที่ลพบุรีแล้วล่องมาหน้าน้ำเนี่ยตัดแต่ก่อนตัดเนี่ยเขาต้องไปตัดข้ามปีก่อนตัดให้มันตายเรียกไม้ตายพายหนึ่งครอบครัวหนึ่งชีวิตที่นี่848ต้นกี่ครอบครัวก่อนจะขนมาสูงเท่าไหร่ลึกเท่านั้นสมัยก่อนแล้วฝังอาถรรพ์เสกคาถาเลขยันต้อนช้างมาต้อนช้างมาจากนครยกแล้วก็เข้าตรงที่เราเดินมาเนี่ยครับมาผ่านเขาตรงเตงเขาตรงเตงก็เหมือนของเรานะห้อยตรงเตงมันคืออะไรมันคือเสาสองต้นแล้วก็จะกว้านบีบหัวแล้วให้ช้างเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บระหว่างเสาก็จะใช้คนถือหอกแทงช้างพอปล่อยเข้ามามันจะสุมหัวกันจะร้องลั่นสุมหัวเขาเลยตั้งศาลพระเทวกรรมพระมหากษัตริย์เราเป็นพระนารายณ์นะครับอวตารเราเป็นกษัตริย์งั้นศาลนี้จะเป็นศาลพระเทวกรรมที่ประสิทธิ์สถานพระพิฆเนศงั้นช้างมันจะรวมหัวคนก็ไปอยู่ในนั้นก็ใช้หอกแทงช้างมันวิ่งแล้วก็จะคัดเลือกงั้นการจับช้างเขาไม่ได้จับมั่วอย่างยายตุ้นี่ไม่จับจับมาทำงานไม่ได้พี่ต่อยไม่ได้ต้องคลอแค่แร่10ขวบถึง15ขวบเอามาฝึกเด็กไปเขาก็ไม่เอางั้นเขาไปฝึกช้างใช้นะครับช้างป่ามีสรรพนามเป็นตัวตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้พอมาฝึกแล้วจะมีสรรพนามเป็นเชือกเชือกก็นึกถึงสมัยพ่อมันก็เหมือนเชือกทำแอกควายเนี่ยแต่ว่าเชือกนี้ก็เรียกเชือกประกำเพราะหนังควายถูกฟ้าผ่าแล้วก็มาเสกทำเป็นเชือกยาว30เมตรคล้องขาหลังหลายคนนึกว่าคล้องช้างไปคล้องคอไม่ใช่นักร้องคล้องขาหลังแล้วก็วัดใส่ต้นไม้แล้วก็ช้างมาเทียบเดี๋ยวจะส่งวิดีโอให้นายกไปแชร์ท่านดูในวิดีโอมีเยอะเลยเพราะพูดงี้มันจะไม่จบมันร้อนนะครับในที่เนี้ยอยู่มา400กว่าปีแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครนายกกับที่นี่สมัยรัชกาลที่4ช้างเผือกเกิดขึ้นจังหวัดนครนายกช้างเผือกเลยนะสีขาวเลยนะคนนครนายกไม่รู้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ผมไปเจอมานะในโลกนี้ไม่มีช้างเผือกสีขาวเลยมีในประเทศไทย2แล้วก็ในอินเดีย1คือก่อนพระพุทธเจ้าจะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยพระเวสสันดรมีช้างเผือกแล้วก็มาแผ่นดินอยุธยาก็คือสมัยพระนารายณ์เป็นสีขาวและในรัชกาลที่4เขาถึงเอาตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครยกเป็นช้างชูงวงเป็นช้างเผือกพอเจอช้างเผือกจับไว้ที่คอกบรรณาก็ต้อนมาที่นี่มาสมโภชเข้ากรุงเทพไม่ได้ครับต้องใส่แพเข้าไปช้างตายซะก่อนงั้นสมัยกรุงเทพพวกเราคงรู้แหละกรุงเทพต้องมีถนนเมื่อ200ปีนี่มีถนนหรอกเขาไปทางเรืองั้นที่นี่เป็นที่ตั้งกรมคชบาลแล้วก็เอาฝากไว้แล้วกันผมจะส่งลิงก์ไปผมคุยกับหลายๆคนที่เนี่ยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5มา8ครั้งรัชกาลที่6มา1ครั้งเพื่อจะถ่ายรูปการจับช้างเนี่ยไปลงสือพิมพ์ที่เมืองนอกประเทศไทยเราเลยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเพราะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยรู้จักรัสเซียใช่ไหมที่เราดูข่าวลบกันเนี่ยกษัตริย์รัสเซียเนี่ยมาดูคล้องช้างที่นี่เมื่อ120ปีที่แล้วทําให้รัชกาลที่5กับกษัตริย์รัสเซียเนี่ยเป็นเพื่อนกันประเทศเราเนี่ยโนเนมมากเทียบกับอังกฤษฝรั่งเศสแต่เรามีเพื่อนเป็นกษัตริย์รัสเซียเพราะมาดูคล้องช้างพี่น้องฟังก็อาจจะงงว่าคล้องช้างคืออะไรก็คือกีฬาของกษัตริย์มีไหมกีฬาจับช้างมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะบ้านเราก็จับนกตกปลาจับปลอกจับอะไรนี่จับช้างในของกษัตริย์ที่นี่เลยอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลกนะครับให้คนทั่วโลกเดินทางมาผมก็เลยมาทำเรื่องช้างประจวบกับที่นี่ได้รับเป็นมรดกโลกก็เลยมาทำเรื่องช้างก็ใหญ่ดังเนาะทุกคนรู้จักแล้วก็มาเยี่ยมเยียนกันเอาเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินเชิงเทินใครอยากถามอะไรครับตะกี้ถามทั้งเสาตกอยู่ครับเมื่อวันก่อนตกทั้งวันเลยเมื่อวันอาทิตย์อ่ะ
ช่วันนี้จับเลยตกเพิ่งหยุดวันเนี้ยขึ้นอยู่กับที่ไหนไม่งั้นไม่พังหมดเลยนะเสาอะพังอะไรวะเขาเรียกเสาตรงเตงห้อยตรงเตงแล้วก็ทานออกเพราะทานตอนนี้ก็ทำผิดเรียกกวาดบีบหัวมันกวาดลอกครับคนโบราณพอเข้ามาแล้วก็ปล่อยเชือกมันละนี่เดี๋ยวจะตกท่าไปนี่รัชกาลที่5ยืนตรงนี้เอาเดินมาเดินมาขึ้นมาข้างบนก็ซ่อมเป็นเรื่อย